แต่ว่าเบรกแรกของเราในเมาลูกทุ่งเนี่ยที่เอามาฝากคุณผู้ชมก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะมาทั้งกองเลยใช่เราไปบุกถึงขั้นแบบว่าศิลปินเราแต่งหน้าอยู่รองพื้นยังแบบไม่เสร็จดีอ่ะยังโป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 ยังเห็นหน้าเลยอยู่สองสีข้างหน้าสีขาวมีสีอีกสีหนึ่งดูสิกับกองละครมาเด็ดเสียงทองเนี่ยพี่ไผ่ก็แต่งหน้าทำผมไปอยู่ด้วยดูพี่ไผ่ยังแค่ขี้มูกอยู่เลยอ่ะดูสิคันจมูกเห็นไหมไม่วุ่นวายกันอยู่ในกองนะฮะพี่ไผ่ก็น่ารักเหลือเกินสัมภาษณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ขนาดแต่งหน้ายังไม่เสร็จเนาะพี่ไผ่ก็ยังให้สัมภาษณ์ได้กับละครบัดเดชเซนทอลเนี่ยจะออกอากาศในช่อง9เนาะออกอากาศไปแล้วมีซีซั่น2เราดองตั้งแต่ซีซั่น2จนที่เขาจะเข้าซีซั่น3อยู่แล้วโอ้ไม่ธรรมดานะนี่ก็คือในเรื่องก็มีการร้องพงร้องเพลงกันด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีออฟสุพนัทแล้วก็พี่ตะกแตนชลดาแล้วก็พี่โกไข่แล้วก็ในสนเนาะก็คือแต่ละคนก็โอ้โหจัดเต็มกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นฉากยังไงคะพี่ฉากยังไงก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนเป็นเจมขึ้นร้องเพลงบนเวทีก่อนที่จะมีการชกมวยใช่ไหมคะในเรื่องตอนนั้นก็พี่ไผ่กำลังจะขึ้นชกกับพี่แก้วพี่แก้วคงประยูนนะโอ้โหนั่นคือนักมวยตัวจริงนะน่ะก็ไม่เป็นไรพี่ไผ่ก็คือสมัยก่อนพี่แกเคยชกมวยมาเหมือนกันอ้าวเหรอคะนะฮะก็คือแกก็น่าจะยังไม่ลืมอะว่าการชกมวยเป็นยังไงแต่ดูจากสภาพแล้วพี่ไผ่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่ไผ่ในบทดูกล้ามหน้าอกของพี่แก้วกับพี่ไผ่สิพี่ไผ่นี่สามารถโกยแล้วใส่ปลาได้เลยโอ้ไม่ใช่แซวค่ะพูดไปกันก็เยอะแล้วให้ไปดูภาพบรรยากาศดีกว่าว่าวันนั้นเราไปสัมภาษณ์กันมายังไงครับค่ะล้างตัวนะครับเมื่อกี้เพิ่งเข้าฉากชกมวยนะครับซึ่งวันนี้ก็ชกกับพี่แก้วนะครับไม่ได้ชกจริงนะครับเป็นการเซตขึ้นมาถ้าชกจริงคงไม่ไหวนะครับอันนี้เหรียญเงินโอลิมปิกนะครับถือว่าต้องเป็นเหรียญทองสิเหรียญทองนะครับเพราะเราก็ได้ดูกันว่าจริงๆแล้วพี่แก้วก็น่าจะชนะนะครับผมใช่ครับก็อันนั้นเหงื่อจริงนะไม่อย่างผมก็คือเหมือนกับเล่นยักษ์ทุกวันใช่ไหมครับก็ไม่เหนื่อยมากแต่ว่าสงสารพี่ไผ่ครับนานๆได้ออกกำลังกายปกตินี่เล่นนี่เขาต้องมีเอาเหงื่อมาทำเหมือนกับเซียมใช่ไหมครับแต่อันนี้ของจริงเลยครับเหงื่อจริงเลยวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเจอตัวจริงพี่แก้วมุ่งยืนตอนแรกผมพี่แก้วมุ่งไปยืนเพิ่งมาเจอกันนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจจริงๆที่มีโอกาสได้มาถึงจะไม่ได้โชคจริงนะครับแต่อย่างน้อยเราก็มีโอกาสได้มาทำภารกิจร่วมกันในการถ่ายซิทคอมนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสได้ขึ้นชกกันในวันนี้นะครับครับพี่แก้วครับผมต่อยกับพี่ไผ่เป็นไงบ้างก็สนุกดีครับก็เหมือนกับผมก็นานๆจะมีมาถ่ายทีแล้วแต่ว่าใครจะเรียกไปครับวันนี้ได้มากับพี่ไผ่ก็ดีใจตื่นเต้นครับเพราะว่าปกติก็ไม่เคยเจอพี่ไผ่จริงเหมือนกันก็เคยแต่ฟังแต่เพลงเพราะว่าก็ติดตามผลงานพี่ไผ่ตลอดตั้งแต่ชุดฝนลินในเมืองหลวงนะครับฝนตกลินนะครับนั่นแหละครับผมก็ติดตามก็ฟังมาเรื่อยๆครับแล้วก็ชอบพี่เขาแล้วพอไปเจอจริงก็เหมือนพี่เขาเป็นกันเองคุยสนุกสนานกันเองเหมือนกับยังไงครับไม่ถือตัวครับผมสุดท้ายนี้เมื่อกี้พี่แก้วบอกว่าติดตามผลงานที่ถ่ายมาตลอดครับให้พิงหายร้องเพลงคู่กันด้วยได้ไหมคะได้เป็นแฟนซุปเปอร์ลูกทุ่งหน่อยเนาะครับผมโอเคมาเลยพี่แก้วร้องเพลงอะไรนะครับก็ได้หลายเพลงโอเคเอาคนบ้านเลยดีกว่าคนบ้านเดียวกันเอาโอเคครับผมเอ้ามา1 2 3คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ
ดีครับผมเจมส์ชินกิจนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังทบทวนบทอยู่ครับอยู่ที่กองถ่ายละครเรื่องหมัดเด็ดสิงห์ทองครับวันนี้ก็มาถ่ายซีนเกี่ยวกับเป็นร้องครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราเข้าซีนกับพวกพี่ๆไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราต้องปิดตัวออกมาเพื่อที่จะให้เขาถ่ายตอนนี้แก๊งพี่สามหมัดถ่ายอยู่แล้วก็พี่ไผ่แล้วก็พี่แก้วซึ่งกำลังทบทวนบทต่อไปนะครับต่อจากนี้เลยแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงใหม่ด้วยในอัลบั้มของเจมส์นะครับไปร้องบนเวทีมวยซีนต่อไปนี้ใครรู้บอกฉันทีฉันตามหาความรักจริงฉันตามหาความรักแท้บอกทางไปบ้างแค่ก็ยังดีจะไปบ้างก็ตัวรักจะตามจะกล้าบ้านจาก็กลัวจากกันไปง่ายอย่างจะไปบ้านจาแต่ฉันต้องทำใจรักใครไม่ได้รักแท้ฉากเมื่อสักครู่นี้ก็รู้สึกต้องบอกว่าเป็นการร้องครั้งแรกที่เหมือนจำลองชีวิตจริงครับคือเราไม่ได้ร้องเพลงละไม่ได้ร้องเพลงให้คนดูฟังแล้วแต่ว่าชีวิตจริงนะในบทตอนนั้นก็คือนางเอกเขาเป็นลมซึ่งเราก็ต้องแสดงสื่อถึงความเป็นห่วงว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องแบบว่ามีสมาธิในเรื่องของการร้องเพลงเยอะแยะมากมายที่สำคัญร้อนมากเสื้อหนังแล้วไฟเยอะมากแต่ว่ามันก็นะครับเราก็ต้องสู้แล้วก็มีสมาธิเยอะตรงนี้ก็โอเคครับวันนี้มาร่วมแสดงละครหมัดเด็ดสิงห์ทองนะคะซึ่งเป็นฉากตอนที่กำลังเชียร์พัดลมปอสิงห์ทองก็คือเชียร์ไผ่พงศธรค่ะก็วันนี้บรรยากาศการถ่ายทำก็ตอนนี้อยู่สนามมวยตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สนามบริเวณสนามมวยอยู่ค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะยังอยู่ทั้งวันค่ะวันนี้สำหรับเวทีบริเวณสนามมวยคือเชียร์มวยทั้งวันเชียร์มวยทั้งวันแต่ว่าก็คือจะมีหลายฉากหลายตอนพระเอกแพ้ตอนพระเอกรองแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบหลายตอนหลายฉากค่ะไอรินค่ะนี่คือไอรินนะคะเล่นเป็นบทอะไรบอกแนะนำตัวหน่อยชื่อไอรินค่ะเล่นเป็นไอรินค่ะไอรินคือก็เป็น PR ของค่ายปอเสียงทองค่ะซึ่งเป็นค่ายมวยใช่ค่ะเป็นค่ายเพลงด้วยค่ายมวยด้วยค่ะใช่อยากให้ทั้งสองฝากละครเรื่องนี้อีกนิดนึงก็อยากให้ติดตามชมกันเยอะๆนะคะเป็นละครซิทคอมเรื่องแรกของพี่แตนด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องแรกของพวกเราหลายๆคนด้วยของหนูด้วยใช่ค่ะซิทคอมเรื่องแรกอย่าลืมชมนะคะช่อง9 20:30 นะคะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วแล้วรู้สึกว่า2คนนี้เขาจะพิศวาสอะไรกันเดี๋ยวถ้าคุณค่ะกล้องมาค่ะกล้องมาค่ะสวัสดีกล้องก่อนค่ะยังไงคะพี่รับยังไงคะอ๋อพอดีเป็นกำลังซ้อมฉากต่อไปอยู่นะครับครับสวัสดีครับแหมปอนยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายครับผู้ชายนะครับเราแมนเราเพื่อนกันครับแมนครับการถ่ายทำแล้วหนูอยากจะแบบไปเป็นกระสอบทรายใช่ไหมใช่แล้วเอ้ยไม่ใช่สิก็อยากจะแบบออกหมัดออกมวยชุดวันนี้แล้วพอครูถ่ายได้พอได้อยู่พอได้อยู่เนาะพี่กล้ามหนูก็มีนะ
เอ๊ไข่ตัวเองอีกแล้วพอแล้วเป็นผู้หญิงจริงป่ะเนี่ยรักสวยรักงามเลยเป็นโอเคโอเคโอเคแต่แบบเห็นว่ามีช็อตเด็ดด้วยนี่ที่พี่กอเอามาฝากนี่ที่ไม่ก็ไม่ค่อยอยากนะก็ผู้ชายนะก็เห็นครั้งนี้สาวๆก็จิ้นกันก็เยอะแยะเออจิ้นคู่เก๋ก็ไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมน่าจะได้ดูไปแล้วว่าจะมีฉากจูบจริงระหว่างเจมชินากิกับออฟสุพนัทจูบจริงเลยเหรอโอ้แล้วก็มีข่าวแว่วๆมาว่าออฟสุพนัทเรื่องนี้ลงทุนมากๆเลยฮะค่ะคือปกติคุณจะไม่เคยเห็นหัวนมออฟสุพนัทแฟนคลับจะไม่เคยได้เห็นเลยแต่มาครั้งนี้เพื่อมาเด็ดเสียงทองออฟสุพนัทกล้าท็อปเลสโชว์หัวนมเงี้ยเหรอใช่และข้างล่างก็เป็นบ็อกเซอร์โอ้ยออฟสุพนัททุ่มทุนมากแต่ภาพบรรยากาศน่าจะเห็นไปแล้วแต่เรามีบทสัมภาษณ์ออฟสุพนัทโอ้ไม่ให้ดูในสัปดาห์นี้โอ้ยทำไมล่ะคุณพี่เพราะสัปดาห์นี้ข่าวแน่นอีกแล้วแน่นมากเพราะฉะนั้นข่าวพี่ออฟโชว์หัวนมนี่ต้องเป็นยกย่อไปสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าฮะคุณผู้ชม